หนุ่มมากความสามารถจากไต้หวันที่เจอฤทธิ์แฟนคลั่งก็คือแอรอนเหยียนหยาหลุนอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์สุดฮอตเฟยหลุนไห่หรือฟาเรนไฮวัย27ปีที่ล่าสุดตัดสินใจลบแอคเคาท์เวยปัวโซเชียลเน็ตเวิร์กยอดฮิตของจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวเปิดใจผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าบรรยากาศที่นั่นมันไม่ค่อยดีจนเขาไม่สามารถทานทนได้อีกต่อไปและไม่ใช่เป็นการกระทำชั่วแล่นแต่เขาคิดเรื่องเลิกเล่นเวยปัวมานานแล้วเพราะมีแฟนคลับจำนวนมากจากทั้งหมด16ล้านคนที่ติดตามเขามักจะก่อการเกินเหตุที่ถือเป็นการไม่ให้เกียรติกันขึ้นไม่ใช่แค่มาโพสต์ข้อความระบายอารมณ์ต่างๆนานารวมทั้งว่าร้ายเท่านั้นแต่บางครั้งมีการนำเอาข้อความที่เขาโพสต์ไปเผยแพร่ซึ่งเขาไม่สามารถทนได้อีกต่อไปแล้วและขอยืนยันเลยว่าที่ลบแอคเคาท์เวยปัวออกไปไม่ใช่เพราะหนีสื่อแต่นี้แฟนคลับผันคลั่งแบบล้วนๆ 100% และจากนี้ต่อไปขอร้องให้แฟนคลับที่ยังคงรักติดตามผลงานของเขาช่วยเคารพความเป็นส่วนตัวกันด้วยเพราะเขาเองก็รักและผูกพันกับแฟนเพลงมานานและไม่ต้องการให้หมางใจกันนั่นเองค่ะ